อนนี้ค่ะอาลีบาบาเนี่ยเขาสามารถให้เราได้ช้อปปิ้งได้ทุกที่แล้วแม้แต่ภายในห้องน้ำก็สามารถที่จะไปจิ้มช้อปปิ้งสแกนเงินจ่ายเงินได้เลยนะเป็นยังไงติดตามจากรายงานนี้ค่ะครับสาวชาวจีนคนนี้กำลังสนุกกับการเลือกซื้อเครื่องสำอางบนกระจกแสดงภาพเสมือนจริงเธอสามารถกดเลือกสินค้าเฉดสีและคุณสมบัติของสินค้าแล้วค่อยๆพิจารณาเลือกซื้อเมื่อได้ของที่ชอบแล้วก็แค่สแกน QR code จ่ายเงินทางออนไลน์ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เธอรอคิวเข้าห้องน้ำนี่คือบริการรูปแบบใหม่ของอาลีบาบาบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนที่เปิดบริการขายสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติให้ชาวจีนได้ช้อปปิ้งกันในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือห้องน้ำI just bought this big bottle of mouthwash for 0.01 yuan. The machine also sells mascara and sanitary pads, which I think is really convenient for female shop. ไอเดียสุดล้ำเป็นของทีมอลบริษัทลูกของอาลีบาบาถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะเป็นการช่วยฆ่าเวลาให้สาวๆระหว่างรอคิวนานๆได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์ที่จำเป็นต้องเข้าห้องน้ำด้วยทั้งนี้อาลีบาบาได้นำไอเดียทดลองใช้ที่ห้างเวสเลคอินไทม์ในเมืองใหญ่ของจีนที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงและไอเดียนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนห้องน้ำธรรมดากลายเป็นห้องแต่งตัวสุดไฮเทคที่สาวๆยอมใช้เวลากันหลายๆนาทีในห้องน้ำThe virtual mirrors and machines selling different products have turned the restroom into more of a dressing room than just a place where one usually rushes in and out of to take care of physical needs. ด้านผู้บริหารที่มอลบริษัทอาลีบาบาเปิดเผยว่าในอนาคตอาจมีสินค้าที่หลากหลายมากกว่านี้เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นผลดีกับบริษัทผู้ขายสินค้าด้วย In addition to serving female needs, this platform has also opened doors for suppliers of such goods to showcase their products to more consumers. ไอเดียของทีมอลสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาห้องน้ำสาธารณะของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ห้องน้ำสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ชวนให้เข้าห้องน้ำเพื่อปรับภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนและภายในเดือนหน้าทีมอมีเป้าหมายที่จะติดตั้งกระจกแสดงภาพเสมือนจริงและตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในห้างอินไทม์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงจะมีการติดตั้งในห้องน้ำของผู้ชายด้วยปิยมาศวงพลาดิสัยทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน